มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนโรงเรียนดังลำปางสั่งเรียนออนไลน์หลังพบติดโควิดพุ่งครับวันที่4กรกฎาคม2565นายนิรันดรหมื่นสุขผอ.โรงเรียนบุญญวาทวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางลงนามประกาศให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทำการเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่4ถึง6กรกฎาคมหลังพบการติดเชื้อโควิด-19เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทางนี้ทางนายนิรันดรพบว่ามีการติดโควิดแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการระบาดจึงให้นักเรียนชั้นม.1 ถึงม.6รวมถึงข้าราชการครูและครูอัตราจ้างให้ลงชื่อเรียนออนไลน์ได้ทันทีครับส่วนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างนั้นให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตามปกติทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือหากมีอาการป่วยขอให้ตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ ATK ทันทีและไปพบแพทย์โดยโรงเรียนจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอีกครั้งครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ